โอนพร้อมการเลือกตั้งกุมภาพันธ์นี้ก็สวัสดีครับผมมิ้งนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่งาน Japan Expo นะครับผมเรามาทำรายการติดซองอีกแล้วแต่ว่า EP เนี้ยไอ้เหมาไม่ว่างนะครับคุณผู้ชมเราเลยมีแขกรับเชิญเป็นคนใหม่เป็นชื่ออะไรครับพูดซิโว้ยวันนี้เดี๋ยวน้องปิ่นโตก็จะมาพาทัวร์นะครับในขณะที่น้องเหมาไม่ว่างหรือติดภารกิจด่วนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความน่ารักของน้องปิ่นโตนะครับว่าจะถ่ายกับประเทศเป็นยังไงบ้างคือจริงมันมีงาน JP Expo ตั้งแต่วันที่25ว่าเราว่างกันมาวันที่27ก็ดีก็คือไอ้เหมาก็เสือกไม่ว่างลาไม่ได้ลาไม่ได้ทำงานนั่นเองนะก็เกิดการว่าผมมากับแขกรับเชิญแล้วก็เพื่อนอีกเซตนึงซึ่งหายไปในงานตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้วันนี้คุณคอสเป็นตัวอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะเราคอสเป็นไอ้ตัวโกคูดอในเรื่อง Backstreet เหมือนนะเหมือนแนนโนจริงส่วนผมก็คอร์สเป็นดีเกตนะครับผมถ้าใครได้ติดตามแฟนเพจก็จะรู้แล้วว่าผมคอร์สเป็นตัวโอเคก็เดี๋ยวพาไปชวนในงานกันนะว่ามีอะไรบ้างไอ้คอสเพย์เหมือนแน่ๆคอสเป็นอะไรคอสเป็นผ้ากุ้งพี่แม่งโคตรเหมือนแล้ววะยอดโคตรเหมือนนะโคตรเหมือนนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่คอสเป็นผ้ากุ้งคอสเป็นผ้ากุ้งโคตรเหมือนเลยอ่ะยอดเลยพี่แกล้งดาราก็ได้เหรอเฮ้ยแม่งเหมือนวะวิกกิ้งก็วะใส่วิกใส่วิกเด็กบ้านครับสุดยอดครับสุดยอดครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยนั่นไม่ใช่เดี๋ยวนี่ครับนี่อันที่นั่นนะโอ้ยเยอะมากโอ้
ายคืออะไรสติ๊กเกอร์เทพเจ้าทอให้สติ๊กเกอร์ฝากร้านด้วยครับต่อไปเทียบเดี๋ยวไม่พูดเลยไงบ้างครับกับการทัวร์งานคอสเพลย์วันแรกสนุกมากๆเราจะได้เห็นตัวการ์ตูนหลายตัวที่เราแบบว่าชอบมาในงานนี้แล้วก็จะเห็นหลายตัวที่เราเคยดูผ่านตามาในงานนี้มันดีมากๆแล้วเราก็จะได้เห็นสาวๆหลายคนอยู่ในงานจริงมากับเพื่อนอีก4คนแต่มันไปไหนกันวะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงานคอสเพลย์อะไรอีกก็เดี๋ยวจะไปอีกก็ถ้าเหมาไม่ว่างก็จะมีแขกรับเชิญมานะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับกับรายการติดต่อก็เดี๋ยวมียังไงต่อไปก็รอดูในช่องของเม็กนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบปิ่นโตก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะเจอเพื่อนๆกันแหละนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไปแล้วครับบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะฝากเพจต่อเม็กด้วยค่ะแล้วก็เพจ TUW UTW กัดครับเป็นแบรนด์แอปเปิลจริงหรือเปล่าโอ้ยไปแล้วบาย